บางวันง่วงจัดอยากสวดมนต์แต่รู้ว่าไม่ไหวนะกราบสามครั้งแล้วเข้านอนเลยเป็นไรไหมก็ยังน้อยนะจิตใจก็ยังอ่อนโยนลงนะครับเวลากราบขอให้สังเกตถ้าเรากราบอย่างสวยไม่ใช่กราบลวกๆนะจิตของเราจะสวยตามไปด้วยจิตของเราจะงดงามตามไปด้วยและจิตที่งดงามอันนั้นแหละคือเครื่องบอกว่าจิตของเราอ่อนโยนลงแล้วจิตที่อ่อนโยนเวลานอนหลับอย่างน้อยนะมันจะมีอะไรเป็นทุนนิดหนึ่งติดตัวเข้าไป ในโลกของความหลับไหลนะครับไม่ให้ฝันร้ายไม่ให้เกิดความพุ้งสัน้นไม่ให้เกิดความรู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มนะ